วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Skinhead Review Gaming เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็รีวิวกันไปแต่เกมที่เจ๋งๆจากค่ายดังหลายๆค่ายในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอีกหนึ่งเกมที่น่าประทับใจครับนั่นก็คือเกมนะครับคุณแพน Big League Over The Racing ครับครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่หน้าปกดีกว่าครับหน้าปกเนี่ยน่าสนใจมากมีรถบรรทุกไฟอยู่กับรถตำรวจแถมมีไฟพ่นออกมาจากข้างรถบรรทุกอีกด้วยครับเป็นเอฟเฟกต์ที่อลังการมากเลยครับข้างในเกมเนี่ยต้องน่าเล่นแน่นอนหลังจากติดตั้งตัวเกมเสร็จนะครับความทับใจแรกเลยของผมก็คือไอคอนของเกมที่เป็นรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีพื้นหลังสีขาวมันเป็นไอคอนที่แบบว่าสวยงามมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวเกมครับผมไม่รอช้าเลยที่จะเข้าไปในโหมดออปชั่นแต่เมื่อเข้าไปแล้วครับก็ต้องพบความผิดหวังเพราะว่าเท็กเจอร์คุณภาพเนี่ยไม่สามารถปรับให้เป็นไฮได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าในเกมนะครับมีรถให้เลือกทั้งหมด4คันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยแทบไม่แตกต่างอะไรกันเลยส่วนแผนที่นะครับก็มีแผนที่ให้เลือกทั้งหมด5แผนที่โอเคเลือกแล้วเล่นกันเลยดีกว่าโหลดนานไปนะเยี่ยมเหมือนแทนเวลาด้านซ้ายจอบนของเราเนี่ยเหมือนตัวเลขเนี่ยจะทะลุออกมานะแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วผมก็เล่นมาจนเข้าเส้นใจแต่เอ๊ะนี่มันรถคู่แข่งของเรานี่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ออกจุดสตาร์ทเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมันไม่มีแม้กระทั่ง AI ที่เป็นคู่แข่งของเราผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนสร้างคิดอะไรกันแน่แต่แล้วผมก็ลองกดปุ่มแท็บดูผมก็พบว่าหน้าจอเนี่ยสลับไปอยู่กับรถอีกคันนึงโอ้อะไรเนี่ยนี่แข่งกับตัวเองไม่พออีกเหรอยังต้องมาสลับคันเล่นอีกแย่แล้วก็ไอ้หน้าจอตอนชนะเนี่ยเขาว่า you are winner ก็ยังผิดหลักไวยากรณ์อยู่แถมสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจนั่นก็คือถ้วยที่มีที่จับถึง3อันใช่ครับถ้วยอะไรก็ไม่รู้มีที่จับตั้ง3อันหน้าเสียงก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแม้แต่เสียงรถเสียงดนตรีก็ไม่มีให้ได้ยินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเสียงก็ยังสามารถสนุกได้ต่อแต่เมื่อได้ลองมาเล่นในด่าน Forgotten Road เนี่ยคุณก็จะค้นพบกับสิ่งนี้ครับมันจะมุดลงไปทำไมวะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้ทะลุได้แค่สะพานอย่างเดียวนะครับมันสามารถทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเสาไฟต้นไม้แม้กระทั่งรถที่เป็นคู่แข่งของคุณก็ทะลุได้เหมือนกันและที่หนักกว่านั้นนะครับมันสามารถไต่ขึ้นภูเขาไต่ขึ้นอะไรก็ได้จนทะลุออกไฟนอลแผนที่เลยแม่ช่างเป็นเกมที่อิสระจริงๆเลยครับเนี่ยโอเพนเวิลด์ครับและสิ่งที่น่าประหลาดใจของเกมนี้เนี่ยนั่นก็คือการขับถอยหลังนั่นเองเพราะการขับถอยหลังของเกมนี้เนี่ยแม่งเร่งได้เร็วกว่าการขับไปข้างหน้าซะอีกใช่ครับเร็วจนกระทั่งรถเนี่ยทะลุออกนอกแมปกันเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะรู้ว่าไฟท้ายเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับตัวรถนะครับแต่มันลอยออกมาข้างนอกแบบนี้ครับสำหรับไอเกม Big League จริงๆแล้วนะครับก็เป็นเกมที่ไม่น่าประทับใจเลยแถมยังเป็นเกมก่ายด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นเกมก็ไปลองหาโหลดกันได้เลยนะครับเพราะเป็นเกมฟรีในสัปดาห์นี้ก็ผ่านไปกับเกมมือหวยอีกหนึ่งเกมนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเกมหวยแบบนี้หรือจะเป็นเกมเจ๋งๆก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ